มีคำเตือนออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าภาคใต้ยังต้องระวังฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะคุณผู้ชมที่จะลอยกระทงในพื้นที่ภาคใต้ก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันให้ดีอย่างที่นครศรีธรรมราชค่ะมีฝนตกหนักทางกรมชลประทานก็ต้องระดมสูบน้ำที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยหลังจากที่ฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนค่ะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลนครศรีธรรมราชนะคะหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ทำให้น้ำท่วมขังอยู่ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะสภาพถนนหนทางในซอยเป็นแบบนี้ประชาชนก็เดินทางลำบากกันนะคะอย่างเช่นที่ตลาดคูขวางตลาดหัวอิฐซอยประตูขาวซอยพเนียดและซอยบ่ออ่างเทศบาลนครศรีธรรมราชทางกรมชลประทานก็เลยระดมเครื่องสูบน้ำ4เครื่องแล้วก็มีของเทศบาลอีก2เครื่องไปเร่งสูบน้ำลงสู่คลองธรรมชาติค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่รายงานมานะคะว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วนอกจากนี้ได้นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งอยู่ที่สนามบินนครศรีธรรมราชเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะไปดูอีกหนึ่งจุดค่ะอันนี้อยู่ที่อำเภอนพิตำนะคะที่นั่นมีฝนตกหนักเช่นเดียวกันค่ะสภาพก็เลยเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ที่ตำบลกรุงชิงเส้นทางสายหลักที่ใช้สัญจรทั้งที่หมู่ที่7บ้านห้วยตรงและหมู่ที่8บ้านทับน้ำเต้านะคะก็ถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดเข้ามาจนกระทั่งเส้นทางต่างๆเนี่ยเรียกว่าตัดขาดทำให้ประชาชนกว่า500ครัวเรือนไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้เช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆค่ะที่ตอนนี้ระดับน้ำในคลองก็เริ่มสูงขึ้นบางพื้นที่น้ำล้นตลิ่งแล้วก็เข้าไปท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วนะคะถนนทางเข้าหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่บ้านพับน้ำเต้าบ้านห้วยตรงบ้านวังแรดตำบลกรุงชิงตอนนี้ถูกตัดขาดขณะที่บริเวณสะพานข้ามคลองแซะที่บ้านห้วยพานหมู่ที่2ตำบลนพพิตำระดับน้ำในคลองมีปริมาณมากนะคะแล้วก็กระแสน้ำไหลเชี่ยวอย่างที่เห็นเลยนี่ภาพนี้นะคะยังไงก็ต้องติดตามกันให้ดีด้วยนะคะมาดูคำรายงานจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีคำเตือนออกมาด้วยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเพรสชันโทรจีปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างแล้วก็จะเคลื่อนลงทะเลอันดามันวันนี้ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นนะคะทางกรมอุตุนิยมบอกว่าแบบนี้ค่ะจะทำให้ภาคใต้เนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะจังหวัดเหล่านี้คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ต้องตรวจสอบแล้วก็ระมัดระวังกันให้ดีนะคะตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะคะมีกำลังปานกลางคลื่นมีกำลังปานกลางอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะขณะเดียวกันนะคะช่วงวันที่22ก็คือวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่25พฤศจิกายนนี้ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากจีนนะคะจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งจากนั้นนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ตอนบนเนี่ยก็จะเจอกับอากาศเย็นแล้วก็อุณหภูมิลดลงภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่25ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์พอดีนะคะใครที่จะไปเที่ยวภาคเหนือก็จะเจอกับอากาศหนาวเย็นลงอีกนะคะ